ธิคามเดี๋ยวนะคะ3อาการที่บอกว่า3อาการที่บอกว่าเราแพ้ฝุ่น PM 2.5 มีอะไรบ้างนะคะก่อนรับฟังความรู้ดีๆนะคะฝากกดหัวใจและกดไลค์ให้กับเหมียวด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยนะคะช่วงเช้าๆตอนนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเวลาขับรถตอนบนถนนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะหรือว่ามองจากคนสูงๆเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นวิวทัศน์บริเวณถนนเลยเนาะหรือว่าถ้ามองจากตึกสูงๆเนี่ยก็จะมองไม่เห็นวิวข้างล่างเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะที่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะนะคะก็จะสังเกตว่ามันจะมีฝุ่นละอองเล็กๆอยู่นะคะทำให้เราไม่สามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสังเกตว่าเรามีอาการสำดังนั้นนะคะก็มีอยากให้เพื่อนๆนะคะสังเกต3อาการนะคะที่บ่งบอกว่าเราแพ้ฝุ่น PM หรือเปล่านะคะ1ก็คือนะคะเรามีอาการที่แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมีน้ำมูกไหลหรือว่าเหนื่อยง่ายนะคะเวลาทำกิจกรรมอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะ2ก็คือมีอาการตาแห้งเคืองตาคันบริเวณรอบๆดวงตานะคะแล้วก็3นะคะมีการระคายเคืองบริเวณผิวหนังนะคะมีผื่นแดงแพ้หรือเปล่าก็อยากให้เพื่อนๆสังเกตอาการ3อย่างง่ายๆนะคะว่าเราแพ้ฝุ่น PM หรือเปล่านะคะหากใครชอบความรู้แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ